ท่ามกลางอ้อมกอดแห่งขุนเขาที่อำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรมีหมู่บ้านหนึ่งที่มีชื่อเรียกขานกันว่าหมู่บ้านวุ้งกระสังเป็นชาวปากากะยอหรือคนทั่วไปเรียกสามัญว่าชาวกะเหรี่ยงซ่อนตัวอยู่ในหุบเขามากกว่า200ปีแสนงดงามทั้งธรรมชาติและผู้หญิงจนมีคำจำกัดความประจำหมู่บ้านว่าสาวสวยธรรมชาติงามหมู่บ้านนามวุ้งกระสังเดิมชาวปากากะยอที่วุ้งกระสังเรียกตัวเองว่าทีล่อชูโวสโกรหมายความว่าน้ำตกคลองวุ้งกระสังช่วยหล่อเลี้ยงคนทั้งหมู่บ้านวุ้งกระสังนับได้ว่าวุ้งกระสังเป็นหมู่บ้านที่ยังดิบๆเดิมๆไม่เปลี่ยนแปลงมากว่าร้อยปีนับว่าน่าทัศนายิ่งนักวุ้งกระสังมีแหล่งท่องเที่ยวที่งดงามหลายแห่งมีลำคลองไหลคดเคี้ยวราวกับนาคราชเลื้อยทั้งหมู่บ้านหล่อเลี้ยงทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์และไหลเซาะตามเกาะแก่งรื่นรมมากที่สุดคลองที่เป็นเส้นชีวิตของชาววุ้งกระสังไหลมาจากน้ำตกวุ้งกระสังที่แสนงดงามของหมู่บ้านเป็นแหล่งพักผ่อนของผู้คนที่มาท่องเที่ยวนอกจากน้ำตกลำคลองขุนเขาที่วุ้งกระสังยังมีถ้ำอีกหลายแห่งที่มีความเป็นมาที่น่าศึกษาอย่างที่สุดวุ้งกระสังมีต้นไม้ขนาดใหญ่มากมายเขารักษาไว้เสมือนกับชีวิตของพวกเขามีต้นมะเดื่อยักษ์อยู่ท่ามกลางหมู่บ้านซึ่งมีความเป็นมาที่น่าพิศวงมีพืชผักเกษตรที่สมบูรณ์แบบเลี้ยงผู้คนทุกฤดูกาลเราจะพบสวนเศรษฐกิจพอเพียงทุกแห่งทุกบ้านนับว่าเดินตามพระยุคลบาทของพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9เกือบทั้งหมู่บ้านวัฒนธรรมประเพณีที่หมู่บ้านวุ้งกระสังยังรักษาไว้ได้เกือบทั้งหมดภาษาพูดภาษาเขียนดนตรีและการแสดงระบำเกลียวเชือกงดงามและมีความหมายที่ลึกซึ้งมากลีลาเคลื่อนไหวของสาวงามชาวกะเหรี่ยงช่างหน้ามองสุดพรรณนาเครื่องดนตรีโบราณนามเตน่ารูปร่างงดงามเสียงไพเราะเป็นเสน่ห์สำคัญของชาววุ้งกระสังการทอผ้าเอกลักษณ์พิเศษที่ไม่เหมือนใครของเขามีความหมายเฉพาะแยกชายหญิงแยกสาวโสดและสาวที่มีเรือนแล้วเวลาแต่งกายจะแยกออกจากกันอย่างชัดเจนอย่างน่าศึกษาอาหารการกินที่นี่อุดมสมบูรณ์และมีเอกลักษณ์เฉพาะของชาวปากากะยอรสชาติแสนอร่อยและเมื่อได้ชิมไม่มีวันจะรู้ลืมพิพิธภัณฑ์ของใช้พื้นบ้านยังถูกรวบรวมไว้ครบและทรงคุณค่าอย่างที่สุดเพลิดเพลินเจริญใจเมื่อมาเยี่ยมชมและรำลึกถึงความหลังได้อย่างแม่นยำสาวสวยธรรมชาติงามหมู่บ้านนามวุ้งกระสังควรมีครั้งหนึ่งในชีวิตที่มีโอกาสมาชื่นชมบ้านวุ้งกระสังกำแพงเพชรแล้วท่านจะมีความสุขไปอีกนานแสนนาน